และนั่นก็คือพี่แพนเดอะคริสนะครับกับโคโรล่าคลอสนะครับที่เป็นตัวล่างนะครับรอดูรีวิวจากพี่แพนได้เลยนะครับส่วนเราครับผมเฮ้ยมันใกล้จังเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้านหลังเคนคันสีแดงคันนี้ครับนี่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 นะฮะฮะเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 นะครับเนี่ยเมื่อกี้ทีมงานดัมเบลบอกว่าให้ถอดแมสนะครับก็จะเป็นตัวล่างเริ่มต้นนะครับจะถอดออปชันหลายๆอย่างออกไปแล้วก็ไม่มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดเพิ่มเข้ามามีอะไรกันบ้างนะครับไปดูไหมไปดูดีกว่าไปดูไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับพามาอยู่ในบรรยากาศงานเปิดตัวครั้งแรกในโลกของโคโรล่าคลอสครับและคันที่พามาดูในคลิปนี้ครับจะเป็นตัวล่างสุดนะครับคือตัวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรเพียวนะครับ 1.8 ลิตรเพียวดูภายนอกเนี่ยแทบไม่ต่างกันกับตัวเริ่มไฮบริดเลยนะครับส่วนที่ต่างกันไปจากตัวเริ่มไฮบริดเนี่ยคือวงล้อครับที่เป็นล้อกระทะแบบนี้มานะครับคือให้ล้อมาเนี่ยกะว่ายังไงต้องเปลี่ยนต้องแต่งกันอย่างแน่นอนนะครับให้ล้อมาแบบโอ้โหดูนะครับคือเอาไปเปลี่ยนล้อเอานะฮะยางให้เป็นวิสโตนนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงครับที่จะต่างไปเลยก็คือไฟหน้าของเขาครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับตัวไฮบริดทั้งหมดนะครับจะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED หมดแล้วนะครับแล้วลิ้นตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่นี้จะเป็นโครเมียมนะครับในตัวเบนซินนะฮะอีกอย่างนึงที่ต่างออกไปชัดเจนนะครับผมคือขอบคิ้วรอบคันเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับในขณะที่ตัวไฮบริดเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมจะเป็นชิ้นโครเมียมทั้งหมดนะครับดูกระจังหน้าเขาก็จะเหมือนกันเลยครับดีไซน์กระจังหน้าการตกแต่งกระจังหน้าต่างๆนะครับจะต่างกันที่ขอบสีสันคือมันจะไม่ใช่ขอบเทานะครับมันจะเป็นขอบสีดำนะที่ดำกว่านะครับแบบตัวท็อปที่เราเคยพาไปดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขอบที่เป็นตัดเทานะฮะไม่มีไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับมีแต่เบ้ามาให้ตัวข้างใต้นะครับการชนข้างใต้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเส้นสายถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วด้วยความเป็นรถที่เป็นรถคลอสแบบนี้ครับชิ้นการชนด้านหน้าสีดำเนี่ยก็จะยาวต่อกันไปจรดทั้งคันเลยนะครับเป็นรถที่เส้นสายไม่เยอะนะครับแต่ว่าดูดีนะครับกระจกมองข้างจะฝังไฟเลี้ยวมาให้นะครับแต่จะไม่มีในส่วนของกล้องด้านข้างกล้องรอบคัน360องศาเนี่ยจะไม่มีในรุ่นตัวเริ่มต้นแบบนี้นะครับที่บอกไปในตอนต้นครับว่าขอบประตูต่างๆนะครับจะเป็นสีดำนะครับจริงๆมันเหมือนเทาด้านมากกว่านะแต่เขาบอกเป็นสีดำนะครับจะไม่ใช่โครเมียมแบบในตัวไฮบริดเนาะเสา A นะครับมีวัสดุสีดำแบบนี้ติดมาให้มันดูแบบลอยตัวนิดๆ นะครับเครื่องยนต์รหัส 2ZR FBE ครับ 1.3 ลิตรตัวนี้จะถังน้ำมัน47ลิตรครับตัวเบนซินล้วนเนี่ยถังน้ำมันจะใหญ่กว่าตัวไฮบริดนะครับดูขอบนะครับสีดำที่วิ่งมาตลอดทั้งคันเลยเนี่ยสวยงามนะครับผมจะมีขาดช่วงไปเล็กน้อยตรงนี้นะครับกันชนชิ้นล่างครับของด้านหลังเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะมีจะเรียกว่าดิฟฟิวเซอร์ดีไหมน่ะเหมือนเป็นชุดแต่งนะครับชายขอบกันชนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถลักษณะคล้ายกับตัวด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของตัวรถคล้ายกันเลยนะครับขอบโครเมียมนะครับของตัวอื่นเนี่ยที่เป็นขอบโครเมียมตรงนี้นะครับก็จะมีโคโรล่าครอสแบบนี้ครับพอเป็นตัวล่างเปลี่ยนเป็นชิ้นพลาสติกสีดำแบบนี้ก็ยังมีโคโรล่าครอสอยู่นะครับที่กระจกบานนี้ครับก็จะมีโลโก้ของโคโรล่าครอสเหมือนกันโอ้โหวันนี้ดีมากนะครับนี่ครับฝาท้ายจะไม่มีเปิดไฟฟ้าไม่มีเตะนะครับตัวท็อปมันจะเปิดไฟฟ้าแล้วก็เตะได้ด้วยที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่ครับ487นะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบังสายตามาให้นะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องทรัพย์สินมีค่านะครับดึงบังสายตาบังได้สบายเลยนะครับจะไม่มียางอะไหล่นะครับในรุ่นท็อปส่วนตัวล่างก็เหมือนกันครับเป็นชุดปะยางเหมือนกันครับเป็นเหมือนไม้อัดนะครับไม้อัดเดินขอบนะฮะนี่ไม่มีไฟฟ้านะครับจริงๆระหว่างตัวเบนซินเนี่ยกับตัวเริ่มของไฮบริดเนี่ย
ต่างกันไม่เยอะจริงๆครับคือภายนอกเนี่ยต่างกันแค่ชิ้นโครเมียมกับล้อกระทะแค่นั้นเองครับเพราะว่าตัวไฮบริดที่ไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยก็จะไม่มีเรลรูฟไม่มีมูนรูฟนะครับไม่มีเรลแล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสาอากาศเป็นชาร์ฟินอาร์เทน่าทั้งหมดตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็เป็นชิ้นแบบเดียวกันครับแล้วก็นี่ไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟเป็น LED นะครับไฟท้ายแต่ว่าตัวไลท์ไกด์อะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีเหมือนในตัวพวกไฮบริดนะครับนี่มีปั๊มโคโรล่าครอสไว้ตรงนี้ครับเป็นการนำชื่อโคโรล่านะครับมาให้คนไทยเนี่ยได้จดจำมากยิ่งขึ้นครับเพราะบ้านเราเรียกโคโรล่าคือเรียกอัลติสอัลติสถูกไหมมันก็จะเป็นแหมอีกมันดูเขาบอกว่ามันดูเสียอิมเมจเสียแบรนดิ้งไปนิดนึงนะครับเพราะโคโรล่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ชื่อดังมากในหลายๆประเทศทั่วโลกครับส่วนในไทยเนี่ยมันดันนะครับเรียกอัลติสอัลติสกลายเป็นรถแท็กซี่กันไปนะครับอันนี้เลยเอาคำว่าโคโรล่าเนี่ยมาทำให้เห็นว่าเนี่ยครับผมคือรถยนต์ชื่อดังของ Toyota ของเขาจริงๆครับส่วนภายในครับโอ้โหแทบเหมือนกันทุกประการเลยครับผมกับตัวไฮบริดตัวเริ่มนะครับก็คือจอนะครับจอ MID ของเขาเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กครับ4นิ้วนิดๆนะครับอยู่ด้านขวาถ้าเป็น2ตัวบนเนี่ยจะเป็นจอขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นจอขนาดเล็กมีจอแสดงผลอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางตรงนี้ขนาดเท่ากันหมดครับฟังก์ชันเหมือนกันหมดกับตัวท็อปตัวรองตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกันครับแอร์จะเป็นโซนเดี่ยวนะครับจะไม่ได้เป็นดูโอโซนแบบในตัวไฮบริดนะโหมดต่างๆครับ EV อะไรตรงนี้จะถูกถอดออกไปทั้งหมดครับเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องเบนซินเพียวหัวเกียร์นะครับวัสดุต่างๆดีไซน์การตกแต่งเหมือนกันทุกประการเลยครับนี่พวงมาลัยครับเห็นไหมว่ามีครูซคอนโทรลเหมือนกันครับแค่ว่าพอมันไม่มีเซฟตี้เซนส์เนี่ยมันก็จะไม่มีอะแดปทีฟครูซคอนโทรลครับไฟนะครับมีมาให้นะครับไฟส่องสว่างผู้โดยสารไฟส่องสว่างผู้ขับขี่มีให้ทั้งหมดนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะดำมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ในนี้เหมือนกันนะครับที่เก็บแก้วเหมือนกันตัวเบรกมือเป็นเบรกมือเท้าแบบนี้เหมือนกันนะครับพรมที่ให้มาเป็นเหมือนลายเพชรแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับดูด้านหลังดีกว่าเผื่อมันมีอะไรที่ต่างกันออกไปนะครับด้านหลังเองนะครับเหมือนกันเลยนี่คือตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มแต่มือจับตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับนี่วัสดุถือว่าโอ้โหโอเคเลยนะครับเบาะปรับ60 40ได้เหมือนกันมีที่เท้าแขนแบบลอยตัวนะครับที่เท้าแขนแบบลอยตัวพร้อมที่วางแก้ว2ตำแหน่งเหมือนกันระบบปรับอากาศตอนหลังนะครับช่องจ่ายไฟ USB 2ตำแหน่งจ่ายไฟ 2.1 แอมป์เหมือนกันนะครับไม่มีแค่ในส่วนของ Moon Roof นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างของตอนหลังเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบกดนะครับจะเป็นสวิตช์อย่างนี้เบาะหลังนั่งสบายครับปรับ60 40แล้วก็ยังปรับลงไปได้1ระดับสเต็ปด้วยนะเนี่ยเห็นมั้ยนี่คือปรับขึ้นมานะครับเท่ากันปรับปึ๊บเอนหลังนั่งสบายผู้ใหญ่ชอบแน่ๆครับแล้วก็ตัววัสดุเบาะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับตัวท็อปนะเรามีความรู้สึกว่าเกรดจะดูแข็งกว่านิดหน่อยครับวัสดุจะไม่ดีนะครับดูคอนโซลหน้าเต็มๆครับเห็นไหมว่ามันคล้ายกับในตัวท็อปแทบทุกประการเลยครับมือเท้าแขนตรงกลางนี้สามารถเลื่อนไปด้านหน้าได้ให้มันไปเท้าแขนผู้ขับขี่ได้หนักขึ้นนะครับวัสดุหนังต่างๆเกรดให้มาเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะคือมองว่ามันเป็นรุ่นนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันยังไม่โอเคกับรถไฮบริดเนี่ยนะครับฉันยังไม่โอเคกับรถไฮบริดฉันยังไม่ไว้ใจแม้นี่จะเป็นไฮบริดเจเนอเรชันที่4ของ Toyota แล้วก็ตามแต่ฉันไม่เชื่อฉันไม่ไว้ใจเนี่ยฉันอยากขับเบนซินน่ะอ่ะก็ซื้อเบนซินก็ได้ครับออปชันเนี่ยเทียบเท่ากับตัวไฮบริดตัวล่างเลยนะครับแต่ว่าก็จะต่างกันไปในส่วนของโครเมียมขอบล้อต่างๆนะครับราคาก็ไม่ถึงล้านนะฮะ 900,000 ไปปลายนะครับ 900,000 ไปปลายแต่ว่าแทบเหมือนกันทุกประการเลยนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงคือเครื่องยนต์นะครับจะไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับเครื่องยนต์จะไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยอันนี้ก็เสียเปรียบในเรื่องพละกำลังแรงบิดต่างๆไปแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็จริงๆวัยรุ่นอาจจะชอบเนาะคือชุดโครเมียมมันถูกออกถอดออกไปนะครับอย่างที่เห็นคันข้างหลังนู้นจะเป็นตัวรองท็อปเนี่ย
ขอบรอบคันเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ตัวเบนซินเนี่ยตัวล่างสุดเนี่ยมันเป็นขอบดำทั้งหมดเลยนะครับก็ทำให้รถมันดูสปอร์ตแหละส่วนล้อเนี่ยผมมองว่าเขาคงคิดว่ายังไงขายกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นหน่อยก็เลยให้ล้อที่มันเป็นเหมือนทรงล้อกระทะแบบนี้มาก็แล้วแต่คนมุมมองแล้วกันเนาะล่าดีไซน์ครับก็อย่างที่เคยดูในตัวท็อปเลยเนาะประมาณนี้จริงๆคือพามาดูตัวล่างเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตัวล่างกับตัวท็อปเองนะครับก็ไม่ได้มีในสัดส่วนอะไรที่ต่างกันเยอะแยะมากมายครับจะต่างกันในเรื่องของเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักมากกว่านะครับจุดหนึ่งครับที่หลายๆคนน่าจะบ่นกันก็คือตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยแหละครับผมที่อยู่ตรงกระจังหน้าเนี่ยมันยื่นออกมาอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวมองว่ายื่นออกมาจนแบบน่าเกลียดเหมือนกันนะน่าจะมีวิธีติดตั้งให้มันซ่อนได้เนียนกว่านี้ครับอีกอย่างนึงคือกระจังหน้าที่มันใหญ่ปากเบะเนี่ยบางคนเขาไปตัดต่อให้มันดูเล็กน่ารักนะครับผมดูเล็กขึ้นดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบครับปัญหาหนึ่งนะครับที่คาดว่าหลายคนน่าจะบ่นกันคือในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะที่ไม่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับตัวท็อปก็ไม่มีตัวล่างสุดก็ไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ที่กันชนด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับทาง Toyota เขาบอกว่าเขามีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับฉะนั้นเซ็นเซอร์กะระยะเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีหรือเปล่าครับอันนี้แล้วแต่คนมองเหมือนกันเนาะส่วนผมมองว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมาให้ก็จะดีครับลองคุยตอนซื้อดูว่าที่ศูนย์ที่โชว์รูมสามารถแถมเซ็นเซอร์กะระยะให้ได้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงครับที่พูดไปแล้วในตอนรีวิวก็คือเบาะครับเบาะวัสดุของเบาะเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าในตัวล่างเนี่ยจะไม่ดีเท่าในตัวท็อปนะครับซึ่งในวันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยก็ได้ถามกับพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆคนครับถามถึงเบาะก็ได้ถามกับพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆคนครับก็คิดเห็นตรงกันว่าวัสดุในตัวท็อปเนี่ยดูดีกว่านะครับแม้ดีไซน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะแต่พอได้สัมผัสได้ลองนั่งดูเนี่ยตัวท็อปครับให้ความรู้สึกในผิวสัมผัสและการนั่งที่ดีกว่าในตัวล่างตัวเริ่มต้นเบนซิน 1.8 นะครับเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแปลกๆเหมือนกันครับกับรถราคาตัวท็อป1.2 ล้านเนี่ยทำไมไม่มีออโต้เบรกโฮกับเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับให้เป็นเบรกเท้ามาให้ซะอย่างนั้นในขณะที่คู่แข่งเนี่ยหลายๆรุ่นมีเบรกมือไฟฟ้าและมีออโต้เบรกโฮมาให้ครับรถที่ใช้งานในเมืองเดี๋ยวนี้นะครับผมมองว่าออโต้เบรกโฮเป็นฟังก์ชันนึงที่ช่วยเพิ่มความสะดวกเพิ่มความสบายในการใช้งานรถในเมืองได้เยอะมากเลยนะครับแต่ Toyota Corolla Cross ไม่มีมาให้เลยในสักรุ่นย่อยครับก็ถามว่าตัวล่าเนี่ยน่าใช้ไหมถ้าอยากได้รถขับอย่างเดียวครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องไฮบริดอยากได้รถที่กว้างขวางนั่งสบายผู้ใหญ่โอเคนะครับเราขับได้สนุกเนี่ยอ่ะมันก็คือเอาติดนะครับ TNGA อยู่แล้วฉะนั้นไว้ใจในเรื่องขับขี่ได้ประมาณนึงเลยทีเดียวชิ้นนะฮะสีดำตัดกับตัวรถดำแดงแบบนี้สวยมากนะฮะลองเลือกกันดูแล้วกันครับผมพามาชมในส่วนของตัวล่างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ